ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันนัดเปิดฤดูกาลบิ๊กแมตช์นัดเปิดฤด,ด,ดูกาลเ,เลยนะครับมันก็คือเชลซีกับแมนซิตี้ซึ่งตอนแรกผมก็กัะจะไลฟ์แมนอยูเอไม่ใช่จะจะไลฟ์จะจะทำคลิปแมนยูเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันถ่ายดึกไปหน่อยแล้วผมก็หลับคาจอเฉยเลยนะเออหลับคาจอแมนยูตื่นมาอา้าวชนะโอเคดีใจไปแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเลยไม่ได้ทำมาคราวนี้ผม ได้มาดูเชลซีนะครับทีมที่ผมชอบเป็นอันดับที่สองของพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับผมมาเจอกับทีมนี่ผมเกลียดที่สุดในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิตี้อ่าซึ่งโอ้โหพอดูเชลซีเล่นเนะี่ยแต่เนี่ยยังไม่นับก่อนที่เขาจะเสียประตูนะครับเสียประตูแรกนี่เพิ่ม,ม,มติดเครื่องมากันเป็นพายุแต่ยิงไม่คมเลยเออแต่ว่า อัตราการเข้าทำของเชลซีนี่ดูรวดเร็วนะเออดูรวดเร็วกว่าทางแมนยูพอสมควรนะครับสำหรับผมนะแล้วเสียดายที่เชลซีมันยิงไม่เข้าแบบมันก็มีเข้าแล้วล้ําลงน้ําหน้าอะไรบ้างไอ้ดิโคลัตแจ็กสันมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งอะไอ้แจ็กสันอะเออเว้มันอะแบบมันได้บอลใช่ไหมมันล็อกหลบมันมันมันแบบล็อกหลบล็อกหลบล้วหลบไม่ยิงสักทีสุดท้าย ล็อกหลบจะไม่เหลือเหลี่ยมมที่จะยิงแล้วมึงค่อยส่งผมผมก็สงสัยเอ้าถ้าเกิดว่ามึงจะยิงตัต้งแต่แรกอะมึงก็ยิงไปเลยแบบล็อกสักหนึ่งช็อตแล้วก็ยิงเลยแต่ว่าเพื่อนก็โลง่ลงโล่งมึงจ่ายก็ได้แต่นี่ก็ล็อกล็อกลอก็ลอกไปเลย,เลยอะไรของมึงเอ,อแปลกๆนะครับก็ไอ้แจ็กสัน Jackson. แล้วที่เขาบน่บนๆกันนะก็คือว่าไอ้ตัวที่ซื้อมาทั้งหลายตัวมันไม่ได้ลงตัวจริงเลยเว้ยไอ้ทีมเชลซีอะแมนซิตี้นี่ ไม่ได้ซื้อเรือไม่ได้ซื้อใครเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวอาจจะโดนคดีอะไรแบบนี้ก็เลยยังไม่กล้าม,มาหรือเปล่าวันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับสลับแมนซิตี้แต่ว่าทางเชลซีนี่มากันเป็นพายุเลยซื้อใหม่เรื่อยๆรา้วกบไปช็อปของที่เซเว่นเออแบบมาแบบเรื่อยๆเลยครับเชลซีผมว่าทีมผมนี่มากันเยอะทีมผมนี่ทีแมนยูอะมากันเยอะแล้วนะแต่ว่าแมนยูนี่มากันเยอะ มันก็มานแบบส่วนใหญ่เป็นกองหลังอ่ะเอออันนี้ก็หนักใจเหมือนกันแต่เชลซีเนี่ยม,มาแบบครบเครื่องตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้าแบบอืม,อมก็ไม่เป็นไรครับสลับช่างเชลซีก็ถือว่าเกมนี้ก็แพ้ไปนะครับสลับแมนเิตียยิงจบไม่ข่มเองแต่ว่ามีโอกาสนะโดยรวมผมรู้สึกว่าทรงบอลเชลซีมันดูแบบจะบอกมันเป็นทรงมันก็ไม่เชิงเหมือนอาศัยความคุ้นเคยกันมากกว่านะครับแต่ มันอาจจะคุ้นเคยแบบเล่นมาคุ้นเคยทักษะนักเต,ตะเฉพาะทักษะเฉพาะต,ตัวของนักเตะนี่เชลซี Chelsea นี่มีสูงมากนะครับโอ้โหน่าดูไอ้มากคูรุยาไอ้ล่างตอนอยู่สเปนกับล่างตอนอยู่นี่มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็ไม่สู้สู้ล่างสเปนไม่ได้แต่ล่างแต่ล่างตอนอยู่ดูดูการก่อนนี่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะไอ้มากคูรุยาอะตอนตอนฤูดูการก่อนนี่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอมาดูดูการนี้ ดูดีขึ้นอาจจะเ,เพราะติดสเปนมากแต่ว่าก็ยังไม่ดูดีเท่าตอนที่แกอยู่สเปนอยู่ดีนะครับสลับทางมาคูคูระยาแล้ววันนี้ก็แบบมีแซลกันด้วยในโลกอินเทอร์เนต็ตบอ,อกฮารแลนด์นี่ไงกำลงังแบบฮารแลนด์ต้องรีบยิงเนื่องจากว่าคูคูระยะกำลังจะมาเออจึงสิ่งที่เชลซีดูแบบอ่าเป็นปัญหาจริงนะครับก็คือเรื่องการจบสกอร์แล้วก็กองหลังนี่บางทีผมรู้สึกว่ามันมันดูลนๆไปหน่อยนิดนึงนะ ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับสำหรับทางเชลซีแต่ว่าอย่าว่าแต่เชลซีเลยทีมกูทีมผมเองแมนยู ấy, ก็อาจจชะอาการหนักเลยไม่รู้ฤดูก,กาลนี้จะรอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่ะอย่างน้อยผมว่าทีมผมนะทีมผมไม่น่าจะจบอันดับ8เหมือนฤดูก,กาลที่แล้วแต่ว่าเชลซีนี่พเพบ่เผิอนะผมว่าไอมาเลสกานี่ไอ้นัดแรกอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่ามาเลสกาอะอาจจะไม่ได้อยู่ครบ เติมเทิมอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะครับอาจจะโดนไล่ออกก่อนรทราบทาาเจสกาโอ้โหก็อ่ะเป็นกำลังใจครับส่วนแมนซิตี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อไหร่จะตัดสินสักทีว่าคุณรอลุ้นอยู่เห็นว่าจะโดนตัดแ0แต้มนี่รอดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเอ่อเขาทําการลิฟแชมป์คืนนะลิฟแชมป์คืนแมนยูจะได้มา2นะครับบอกไวก่อนผมยินดีรับถ้วยแบบ อ่าเต็มใจอย่างร0 0และจะไปแห่ฉลองด้วยนะสำหรับวันนี้พวกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอโชคดีกับนัดเปิดฤด,ด,ดูกาลทีมใครเชียร์ทีมไหนก็ขอให้มีอ่าโชคดีมีชัยในฤด,ดูกาลใหม่นั่นเองครับผมก็ส่วนพวกพี่ๆริวพูนะครับโอ้วันนี้ปีนี้ก็ทรงได้อยู่นะอันเนสสล็อตแต่ว่าถึงแม้ว่าอ่านักเตะใหม่ยังไม่มาก็ตามหรือ,ออาจจะมาแล้วแต่ ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนครับสำหรับทีมของพวกพีพีทั้งหลายนะครับเอาใจช่วยครับทีมพีพีทั้งสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็อีกแดงหนึ่งอก็ได้หมดนะครับสำหรับปีนี้สำหรับวันนี้พวกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ